พาไปดูเรื่องของแนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์หรือตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้กันหน่อยครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา2วันทำงานสุดท้ายดัชนีตลาดหุ้นไทยดีดตัวกลับขึ้นมาได้ประมาณ30จุดด้วยกันนะครับหลังจากที่ร่วงลงต่อเนื่องไม่เห็นการขยับเขยื้อนแบบที่เป็นทิศทางบวกต่อเนื่องแบบนี้มานานพอสมควรแล้วมีเรื่องของต่างชาติที่กลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นบ้านเรามีเรื่องของปัจจัยบวกระยะสั้นๆรวมไปจนถึงสัปดาห์นี้คาดการณ์กันว่าดัชนีน่าจะแรลลี่ไปต่อได้ครับเพราะว่าจะเริ่มมีเม็ดเงินจากกองทุน Thailand ESG ที่จะปิดจองซื้อ IPO และเงินเริ่มที่จะไหลเข้ามาบ้างแล้วนี่จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นที่จะไปต่อได้ในสัปดาห์นี้มุมมองนักวิเคราะห์เรามาเริ่มต้นดูกันดีกว่านะครับสนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankเริ่มต้นจากการเปิดเผยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่านักลงทุนต่างชาตินั้นพลิกกลับมาซื้อสุทธิติดต่อกันในช่วง2วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนหน้าครับอย่างเช่นพฤหัสบดี14ธันวาคมต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิ 3,480 ล้านบาทศุกร์ที่15ธันวาคมซื้อสุทธิอีก 3,193 ล้านบาทหมายความว่า2วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้วต่างชาติซื้อสุทธิรวมกัน 6,673 ล้านบาทครับส่วนมุมมองจากนักวิเคราะห์นะครับจากหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยบอกว่าแรงซื้อต่างชาติที่กลับมามีส่วนหนุนทำให้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรากลับมาเป็นบวกได้และจริงๆก็มีปัจจัยบวกอีกหลายเรื่องด้วยกันครับรวมถึงความคาดหวังที่ว่าบรรดาธนาคารกลางสำคัญของโลกนั้นจะส่งสัญญาณนโยบายการเงินในเชิงโดวิชหรือนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายหลังจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งล่าสุดไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของสหรัฐธนาคารกลางอังกฤษและธนาคารกลางยุโรปมีมติคงอัตราดอกเบี้ยด้วยกันทั้งสิ้นตัวแปรที่พูดมาก็มีผลทำให้ค่าเงินบาทของเรากลับมาแข็งค่าด้วยครับขึ้นไปทดสอบที่ 34.80 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหนึ่งและก็ยิ่งทำให้เกิดความคาดหวังว่าเม็ดเงินลงทุนต่างชาติฟันโฟลนั้นจะไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยครับทีนี้จากโมเมนตัมเชิงบวกที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่ตอนต้นทำให้ตลาดคาดหวังว่าเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ซานต้าแรลลี่หรือการซื้อสุทธิในช่วงปลายปีของบรรดานักลงทุนสถาบันและถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่า10ปีมีนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อหุ้นไทยถึง8ปีครับแล้วก็เป็นการซื้อเฉลี่ยในเดือนธันวาคมประมาณ 10,000 ล้านบาทซึ่งแรงส่งในปีนี้เราจะได้แรงหนุนเพิ่มเติมเข้ามาด้วยจากความคาดหวังที่ว่าแรงซื้อของกองทุน Thailand ESG Fund นั้นจะเข้ามาช่วยประคับประคองดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเอาไว้ได้ด้วยครับถัดมาเรามีบทวิเคราะห์จากหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยที่ให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าดูในแง่โปรแกรมเทรดดิ้งเริ่มกลับมามีสถานะเป็นซื้อสุทธิก็เป็นไปตามทิศทางการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติครับแต่ว่าสัดส่วนของโปรแกรมเทรดต่อมูลค่าการซื้อขายรวมก็ถือว่ายังสูงอยู่ครับอยู่ที่42.6% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีหรือ year to date ตอนนั้นอยู่37.7%ก็ทำให้การเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวยังมีความผันผวนครับแต่ว่าข้อดีก็คือทิศทางเซ็ตอินเด็กซ์ที่เริ่มฟื้นตัวตามภูมิภาคก็ทำให้มีแรงซื้อคืนกลับมาในลักษณะที่เป็นช็อตคัฟเวอริงหรือการซื้อหุ้นคืนในราคาที่ต่ำกว่าตอนยืมซึ่งเป็นการจบขั้นตอนการเก็งกำไรของนักช็อตเป็นส่วนใหญ่ครับนอกจากนี้หยวนต้าก็ยังคาดการณ์ด้วยนะครับว่าสัดส่วนการซื้อขายของโปรแกรมเทรดควรจะเริ่มเบาบางลงแล้วในสัปดาห์นี้เพราะว่าจะเป็นช่วงที่ต่างชาติเขาเริ่มหยุดการซื้อขายในเทศกาลคริสต์มาสครับเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้น่าจะมีส่วนช่วยทำให้ความผันผวนของหุ้นรายตัวลดลงได้เช่นเดียวกันจากปัจจัยบวกที่เอ่ยมาตอนต้นทำให้หยวนต้าคาดหวังว่าแรงซื้อคืนในหุ้นขนาดใหญ่ๆซึ่งราคาร่วงลงไปเยอะอย่างผิดปกติเลยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้โดยถ้าเราไปพิจารณาจากต้นทุนเฉลี่ยในช่วง5วันทำการล่าสุดกับราคาปิดล่าสุดของสัปดาห์ที่แล้วเราจะพบว่าส่วนใหญ่นั้นสามารถกลับมายืนสูงกว่าได้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าดูพิจารณาต้นทุนเฉลี่ย10วันทำการยังเห็นอยู่ครับว่าบางตัวราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเราสามารถเร่งตัวกลับมาจนอยู่ในระดับที่สูงกว่าของเดิมได้เราจะมีโอกาสได้เห็นแรงซื้อคืนในลักษณะเป็นช็อตคัฟเวอริงแล้วก็ทำให้ราคาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ จากตัวแปรข้างต้นที่เอ่ยมาทางหยวนต้าคาดหวังว่าสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นแรงซื้อคืนในหุ้นใหญ่ๆตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับ AOT ปตท.สผ. ADVANCE KBANK CPN BBL สวัสด์และก็ True เป็นต้นครับส่วนกระแสข่าวในช่วงปลายสัปดาห์ที่ออกมาที่กระทรวงการคลังออกมาย้ำถึงความเป็นห่วงของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งกำชับให้ติดตามตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงสวนทางกันกับตลาดหุ้นต่างชาติในขณะที่พื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทางกระทรวงการคลังไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทบทวนเรื่องการใช้โปรแกรมเทรดดิ้งประเด็นนี้ทางหยวนต้าประเมินว่าการให้ความสำคัญต่อทิศทางเซ็ตอินดี x มากขึ้นของรัฐบาลจะเป็นการช่วยเรียกความเชื่อมั่นทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายปีฟื้นกลับมาได้บ้างครับอย่างน้อยก็น่าจะมีการออกมาตรการออกมาเพื่อเป็นการลดความผันผวนให้กับรุ่นหุ้นรายตัวในระยะสั้นปิดท้ายเรามาดูการคาดการเซ็ตอินดี x สัปดาห์นี้จากการประเมินของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกันหน่อยครับหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดการว่าดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปิดบวกได้ต่อเนื่องหลังจากลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า3ปีที่ 1,354.73 จุดในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กรอบแนวต้านแรกอยู่ที่ 1,400 จุดครับและถัดมาแนวต้านถัดไปคือ 1,425 จุดส่วนกรอบแนวรับมองไว้ที่ 1,370 และ 1,350 จุดตามลำดับนะครับ All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินใช้คะแนนเลือกรุ่นรางวัลผ่าน7แอปขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ